โลกไม่ปกติเศรษฐกิจกำลังตกต่ำสถานการณ์ของไทยตอนนี้เศรษฐกิจกำลังตกต่ำและดิ่งอย่างต่อเนื่องจับตามองให้ดียิ่งแจกเงินนะครับ 10,000 บาทในเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่ยมันจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งจากนั้นจะล่วงและเนรนาศถ้ารัฐบาลยังคงวางนโยบายแบบนี้ในการบริหารประเทศต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมทัศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงต้องมาพูดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันนะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับปัจจัยจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจระดับโลกนะครับที่ตกต่ำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่ปรากฏการณ์แล้วก็สู่งานวิเคราะห์และสังเคราะห์กันเวลาเราสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายมาขายวันนี้เราขายได้วันนี้รุ่งขึ้นเราได้เงินจากโครงการเราชนะเราเอาเงินส่วนถึงนั้นนะคะมาลงทุนอีกมาซื้อของเพื่อไปขายอีกแล้วไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้คือกำไรกำไรเราได้แค่ 5% 10% แต่ทางรัฐบาลนะคะกระทรวงการคลังเรียกเงินเราคืนทั้งหมด 100% ซึ่งมันไม่ถูกต้องซึ่งมันเป็นการที่เหมือนเราโดนรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสำหรับโครงการใหม่เงิน 10,000 บาทดิจิตอลเรายืนยันแน่นอนเราไม่ทำเพราะว่าเราได้รับความเดือดร้อนมาจากกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะเนี่ยค่ะเราต้องมาต่อสู้เราต้องมาขึ้นศาลปกครองเราต้องมาอุทธรณ์เราต้องมาทำทุกอย่างทั้งที่เราไม่ได้กระทำผิดเราสื่อขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลูกค้าได้สินค้าเราไป 100% ไม่มีลูกค้าท่านใดมาร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับสินค้าจากทางร้านเราเลยแม้แต่คนเดียวฉะนั้นอยากให้รัฐบาลนะคะกลับมาหันมามองคนที่เดือดร้อนคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลณวันนั้นที่รัฐบาลร้องขออยากได้ร้านค้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เรายินดีเดินเข้ามาแต่วันนี้เราเดือดร้อนเดือดร้อนที่ต้องหาเงินที่เป็นของเราอะค่ะมาคืนรัฐบาลอีกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถูกต้องแล้วนะวันที่เราสมัครอะค่ะธนาคารกรุงไทยมาเชิญที่ร้านเลยนะคะบอกว่าให้ขายออนไลน์ได้แล้วเราก็ขายตามสินค้าที่เรายื่นกับธนาคารกรุงไทยไปแต่วันที่เราเดือดร้อนและทำหนังสือไปหาธนาคารกรุงไทยขอดูใบสมัครที่เราติดหัวข้อขายออนไลน์ได้ธนาคารไม่มีเยื่อใยแม้จะส่งเอกสารลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนับจากนี้จนถึงสิ้นปีนะครับเพราะ impact นี้เนี่ยเมื่อมันหมุนเป็น multiplier effect เนี่ยมันจะเข้าไปหมุนในกรอบต่างๆของระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์วิเชียรก็บอกว่ามันจะอยู่ที่นะครับ 72,000 ล้าน 73,000 ล้านเลขกลมๆและกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากสุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะสินค้าอุตสาหกรรมคนก็ใช้หรือการค้าขายอุปโภคบริโภคคนก็จะใช้ขายของขับรถขับลาหาเงินกันรายวันกันแบบโอ้โหเงินแม้กระทั่งโควิดก็ยังอยู่รอดนะนี่ไม่มีวิกฤตอะไรเลยแต่มีนายกมาแล้ว3เดือนมีผู้ว่ากทม.มาแล้ว1ปีกว่าไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเดียวดูคำว่าถดถอยคุณรู้แล้วหรือยังมันคืออะไรดูนายกคนนี้แล้วกันนี่แหละประเทศชาติจะถดถอยของจริงยังไม่มีอะไรคืบหน้าทุกอย่างเลยนับวันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงตลาดเงียบกิ๊บถนนเงียบกิ๊บผู้คนไม่ใช้เงินห้างเงียบกิ๊บ คนรวยไม่เข้าใจหรอกว่าคนจนเขาเดือดร้อนขนาดไหนนายกนักธุรกิจก็อย่างนี้แหละก็เลือกกันต่อไปนะเริ่มต้นเลยที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกบง.มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีจาก 2.25 ต่อปีสู่ระดับ 2.50% ต่อปีขณะเดียวกันการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปี 2566 เหลือเพียง 2.8% ต่อจากการคาดการเพิ่มเติม 3.6% ต่อปี
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาคการส่งออกสินค้าและการส่งออกขออไปฮะและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดหมายนะครับทั้งนี้การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยชนิดอื่นๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องปรับตัวขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR อัตราดอกเบี้ยนะครับเงินเบิกเกินบัญชี MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่ามีนโยบายต่อการจับจ่ายของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในขณะที่หอการค้าก็ประเมินในลักษณะใกล้เคียงกันนะว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยกำลังตกต่ำนะครับประกอบกับอะไรประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจหุ้นตอนนี้ก็เกินเยียวยาหุ้นไทยดิ่งอยู่ที่1,500จุดนะครับเพราะตอนนี้ก็ไร้ความเชื่อมั่นกับในฝั่งของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะเขาก็ใช้วิธีการแก้ในเชิงการบริหารก็ไม่รับเงินเดือนนะครับจะมาบริหารประเทศเงินเดือนแสนกว่าบาทเขาไม่รับเขาก็รวยแล้วไปถามว่ารัฐมนตรีคนอื่นล่ะจะไม่รับเงินเดือนแบบเขาไหมเขาบอกนั้นเป็นเรื่องของผมไอ้เรื่องของคนอื่นเนี่ยก็ว่าในเรื่องของเขาต่อไปเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะสภาวะเศรษฐกิจของไทยหลังจากที่มีรัฐบาลของเศรษฐาเข้ามาบริหารเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ำสภาวะเศรษฐกิจของไทยก็กำลังตกต่ำโดยเฉพาะจีนนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากนะครับในฝั่งสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีหนี้สาธารณะเพิ่มสูงถึง300ล้านดอลลาร์300ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในประวัติการทำให้ผลกระทบนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งจีนตกต่ำนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดสงครามในฝั่งสหภาพยุโรปการท่องเที่ยวก็ชะลอตัวลงไปด้วยความพยายามรัฐบาลก็จะกระตุ้นด้วยการให้ฟรีวีซ่าแล้วก็ปีใหม่ก็จะขึ้นค่าแรงเป็น400บาทการขึ้นค่าแรง400บาทคนที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นค่าแรง400บาทกลับกลายเป็นแรงงานต่างด้าวคนไทยน้อยมากฮะที่จะได้ประโยชน์จากค่าแรง400บาทถ้าค่าแรงพื้นฐาน400บาทปตรีนะ4 3 12ก็ 12,000 ปตีก็ต้องขึ้นปโทก็ต้องขึ้นปอเอกก็ต้องขึ้นโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ข้าราชการก็ต้องขึ้นงบประมาณจำนวนมหาศาลนะที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะฮะกำลังเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเศรษฐาเขาเดินทางไปยังฝั่งสหรัฐอเมริกาบอกว่า JP Morgan นะครับทาง Google แล้วก็ทาง Tesla จะมาลงทุนในประเทศไทยแต่พอรู้ว่าจะเอาทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยบริษัทเหล่านั้นชะลอตัวหมดเลยทำให้ตอนนี้นักลงทุนต่างๆไม่เชื่อมั่นเศรษฐาสิ่งที่ตามมาก็หุ้นก็ร่วงนะครับประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นเราถือดอลลาร์เป็นหลักสิ่งที่ตามมาเราก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจเห็นไหมฮะเข้ามาจะเปลี่ยนโน่นนี่นั่นไปลดราคาน้ำมันผมเรียนให้ทราบนะเดี๋ยวเวลาทำคลิปให้ฟังไปลดราคาน้ำมัน2บาทยิ่งทำยิ่งเละยิ่งทำยิ่งซวยนะแล้วก็ไปลดจะวางแผนศึกษาเพื่อที่จะพักหนี้เกษตรกรซึ่งทั้งสองกรณีใช้วิธีการในการหาเสียงแต่ทำจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะกลางและระยะยาวและระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับ
เศรษฐกิจกำลังร่วงลงดิ่งมีอย่างนี้แล้ววิววิววิวประเทศไทยเลยเพราะขาดความเชื่อมั่นนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะครับสิ่งแรกรัฐบาลเข้ามาทำก็ประกาศจะยกเลิกคำสั่งคสช.มาตรา44นะครับสิ่งแรกที่ทำก็เอาคืนพลเอกประยุทธ์เอาคืนพลเอกประวิตรนะคนของพรรคบุกป้อมสสโดนค้นบ้านนะเรื่องของหมูนะนั่นก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังบานปลายนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะสถานการณ์ของโลกไม่ปกติเศรษฐกิจกำลังตกต่ำสถานการณ์ของไทยตอนนี้เศรษฐกิจกำลังตกต่ำและดิ่งอย่างต่อเนื่องจับตามองให้ดียิ่งแจกเงินนะครับ 10,000 บาทในเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่ยมันจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งจากนั้นจะล่วงและเนรนาศถ้ารัฐบาลยังคงวางนโยบายแบบนี้ในการบริหารประเทศต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะI'm not afraid to die.